สาวสวยชาวอังกฤษมีแฟนเป็นคนไทยค่ะเธอชื่อว่าจีโอและแฟนของเธอก็ชื่อว่าเบิร์ดมีคลิปไวรัลที่มีหลายๆคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเพราะว่าสาวสวยชาวอังกฤษคนนี้เธอทำคลิปที่บอกว่าคุณไม่เคยเข้าใจในสิ่งที่แฟนของคุณพูดเลยเมื่อเขาพูดกับคนไทยฉันพยายามจะเรียนรู้พยายามจะเรียนภาษาไทยแต่ว่าเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินทำได้อย่างเดียวก็คือยิ้มค่ะซึ่งมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าคุณเข้าใจภาษาไทยได้หรือยังมีแฟนเป็นคนไทยซึ่งจีโอเธอก็มาตอบนะคะว่าตอนนี้ฉันยังไม่เข้าใจเลยแต่ว่าฉันพยายามจะเรียนรู้อยู่นะบางคอมเมนต์บอกเห็นแบบนี้แล้วก็เอ็นดูจังเลยเป็นเรื่องอาหาที่แบบว่านะใครก็ไม่เข้าใจบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงจ้าที่เขากำลังคุยเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการจราจรแล้วก็อากาศระหว่างกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่เท่านั้นเองไม่ต้องเป็นกังวลไปนะแล้วก็มีต่างชาติบางคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าเฮ้ hey, เธอไม่ต้องกังวลเขากำลังพูดถึงโลกนี้กำลังสงบสุขและมีต่างชาติอีกคนนึงมาคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่าแดเนียลเธอบอกว่าเมื่อ5ปีก่อนฉันกับสามีของฉันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็มีหลายๆคนมาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะบอกว่าดูน่ารักมากๆเลยเป็นเรื่องที่ปกติแหละบางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อวีน่าวานี่เธอบอกว่าเหมือนกับฉันเลยแฟนของฉันคนก่อนหน้านี้ก็พูดภาษาที่ฉันไม่เข้าใจเลยบางครั้งก็รู้สึกอึดอัดนะแต่ว่าก็นั่นแหละมีแฟนเป็นชาวต่างชาติก็แบบนี้แหละแล้วก็มีคลิปไวรัลอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปที่ตลกมากเธอบอกว่าแฟนคนไทยของคุณเนี่ยนอนหลับตลอดเวลาเลยฉันอยากจะรู้ว่าแฟนคนอื่นเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือเป็นแค่แฟนฉันคนเดียวโดยในคลิปวิดีโอนะคะก็ได้เปิดเผยให้เห็นว่าแฟนของเธอเนี่ยหลับได้ทุกที่จริงๆในรถจะหลับตลอดเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ในรถเท่านั้นแม้แต่ไปร้านอาหารก็ยังหลับยิ่งอยู่บ้านไม่ต้องพูดถึงเธอบอกว่าเป็นจุดที่ชัดเจนมากๆระหว่างกำลังคุยอยู่สักพักพอหันไปมองถ้าเขาไม่ตอบก็นั่นแหละเขาก็หลับไปซะละถ้าเกิดเขาได้เอนตรงไหนเพียงแค่5นาทีเขาจะหลับทันทีโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าเอ๊แฟนของคุณไปเหนื่อยอะไรมาคะซึ่งจีโอเธอก็ตอบค่ะบอกว่าสงสัยจะฟังฉันพูดแล้วก็เหนื่อยจนหลับไปละมั้งบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนไทยเนี่ยมีสายเลือดค่ะการนอนเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเวลาข้างนอกร้อนถ้าเกิดเจอแอร์เนี่ยเปรียบเสมือนสวรรค์เลยนะพอแอร์เย็นๆแล้วก็หลับได้ทันทีแล้วก็มีบางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่ารีบอร์ดคอมเมนต์ว่าสงสัยว่าแฟนของเธอเขาจะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็สบายใจเวลาอยู่ใกล้ๆไงโดยจีโอก็มาตอบค่ะว่านั่นแหละเป็นเรื่องจริงค่ะขอบคุณนะคะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าการนอนเนี่ยเป็นยานอนหลับที่ดีเลยนะยิ่งนอนหลับเยอะก็จะยิ่งมีความสุขเยอะขอให้คุณมีความสุขนะโดยจีโอก็มาตอบนะคะบอกว่าแฟนของฉันเนี่ยมีความสุขตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเขาชอบกินแล้วก็ชอบหลับและบางคอมเมนต์นะคะใช้ชื่อว่าบลอมเมอร์บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยคนอะไรจะหลับได้ทุกที่บางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่าวาเลเรียเขาบอกว่าสงสัยเขาจะรู้สึกสบายใจแล้วก็อยากจะพักผ่อนเวลาอยู่ใกล้ๆคุณละสิและมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าเจเจบอกว่าแบบนี้ไม่ได้เรียกว่านอนค่ะเรียกว่าการบำบัดฉันก็ทำแบบนั้นเหมือนกันและมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าไคเซนโก้บอกว่าโชคดีเหลือเกินหลับง่ายดีกว่าหลับยากนะบางคนนะนอนยังไงก็นอนไม่หลับแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าบิงบองเขาบอกว่านั่นคือแฟนคนไทยของคุณหรอสิ่งต่างๆจะต้องไม่ดีจริงๆหรือว่าคุณหมดหวังกับเขาแล้วซึ่งจีโอก็มาตอบนะคะว่าสำหรับฉันคนไทยเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ Amazing มากๆและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าโจแอนนาบอกว่าไม่ต้องกังวลหรอกนะการนอนหลับแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นรู้ไหมงีบหลับแป๊บเดียวแล้วก็ตื่นมาก็กระชุ่มกระชวยเลยซึ่งจีโอก็ยังได้มีคลิปไวรัลอีกหลายคลิปนะคะเธอบอกว่าการที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยแทบจะไม่อยากเชื่อเลยว่ามีอะไรหลายๆอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองไทยรู้ไหมว่าสิ่งที่ฉันเจอดูสิทุกอย่างนี้อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีขายกบในซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองไทยด้วยนะนอกจากกบแล้วก็ยังไม่พอมีปลาสดๆมีกุ้งสดๆให้เลือกมากมายใครอยากจะเลือกอะไรก็ได้แล้วก็มีแผนกครัวทำให้ด้วยนะมีปลาดุกเยอะแยะไปหมดเลยมีปลาหลายชนิดให้เลือกเลยแล้วก็ดูสิตามห้างเนี่ยมีของวางไว้เยอะแยะเลยนะสามารถจะเลือกอะไรก็ได้โอ้โหเหมือนกับว่าเมืองไทยเนี่ยมีหลายๆอย่างให้เลือกจะซื้อแบบเดียวหรือว่าซื้อแบบแพ็คก็ได้นะขนมอ่ะมีให้เลือกมากมายเลยที่เนี่ยเป็นเหมือนกับสวรรค์ของฉันเลยนะฉันซื้อยกแพ็คตลอดเลยแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือไข่ที่มีสีต่างๆอยู่ด้านนอกดูสิช่างสวยเหลือเกินไข่อะไรก็ไม่รู้
และฉันก็ยังเคยไปห้างซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพด้วยนะหลายๆอย่างอ่ะมีสินค้าที่น่ากินมากๆเลยการอยู่เมืองไทยเป็นเรื่องที่ฉันคิดว่าสะดวกสบายมากๆโดยเฉพาะชาวต่างชาติไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่มีของกินมีของให้เลือกมากมายทั้งพวกเส้นบะหมี่เครื่องดื่มต่างๆของหวานช็อกโกแลตโอ้โหยิ่งเครื่องดื่มบำรุงกำลังแล้วก็มีให้เลือกเพียบเลยอ่ะโซนผักสดก็มีนะมีผักให้เลือกแบบสามารถดูได้เลยมีราคาแปะไว้ทุกอย่างชัดเจนมากๆฉันชอบจริงๆให้ความรู้สึกว่าแบบเป็นของที่สดใหม่ซึ่งมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าเอ๊ะห้างแรกเนี่ยน่าจะเป็นแมคโครนะที่นี่เป็นแบบว่าเขาขายของยกแพ็คอยู่แล้วจะมีของยกแพ็คให้เลือกมากมายเลยแหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยมีกบในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยหาค่อนข้างยากนะในเมืองไทยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันอยู่เมืองไทยมาตั้ง23ปีแล้วแต่ฉันไม่เคยเห็นมีที่ไหนขายกบเลยนะโดยเฉพาะแมคโครบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสรุปเนี่ยดีไหมจ๊ะของเยอะหรือว่าตกใจกบกันแน่และบางคอมเมนต์ใช้ชื่อว่าชิซี่ค่ะบอกว่าถ้าเกิดคุณไปท็อปนะคุณจะเจอขนมมากมายเลยแหละแล้วก็มีหลายอย่างที่สามารถให้ชิมฟรีได้ด้วยนะเมืองไทยเนี่ยดีจริงๆฉันชอบมากเลยบางคอมเมนต์ใช้ชื่อว่าเบนค่ะเขาบอกว่าแม่ของฉันเนี่ยชอบมากๆเลยเวลาไปเดินเควิลเลจจะมีของกินอร่อยๆมากมายและอีกคอมเมนต์หนึ่งใช้ชื่อว่าพีชี่ค่ะบอกว่าฉันกำลังจินตนาการเวลาซื้อของอยู่ในช่วงอีสเตอร์หาหลายๆอย่างเห็นไข่แบบนี้ดูสวยจังเลยแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่า Power Boy เขาบอกว่าที่อเมริกาคอสโกใหญ่กว่า Big C แล้วก็ Lotus แล้วก็ Macro ในเมืองไทยนะบางคอมเมนต์ใช้ชื่อว่า Big C เขาบอกว่าลองมาช้อปปิ้งในห้างที่มาเลเซียดูสิจะมีหลายๆอย่างให้คุณเลือกเลยนะอาจจะเยอะกว่าที่เมืองไทยด้วยแล้วก็บางคอมเมนต์นะคะใช้ชื่อว่า Phoenix บอกว่าหลายๆอย่างในเมืองไทยเนี่ยมีรสชาติอร่อยแล้วก็ราคาดีด้วยนะเหมาะสมกับทุกๆคนเลยใครที่มาเที่ยวเมืองไทยก็ติดใจกันทั้งนั้นแหละเพราะว่าสินค้าในเมืองไทยมีให้เลือกเยอะแล้วก็ราคานั้นสมเหตุสมผลมากๆเลยบางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่า Grammar เขาบอกว่าเมืองไทยน่าอยู่มากๆสามารถหาของกินได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแหละเคยไปเดินตั้งแต่3โมงเดินไปครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเพราะว่าของเยอะมากๆจนตาลายไปหมดแล้วบางคอมเมนต์ใช้ชื่อว่า Alex ค่ะบอกว่าฉันเคยไปเดินเดอะมอลล์ท่าพระมีของให้เลือกเยอะมากแล้วก็ผักสดผลไม้สดดูเยอะแล้วก็ของสดใหม่มากจริงๆบางคอมเมนต์ใช้ชื่อว่า Alista เธอบอกว่าฉันชอบมากๆเลยการที่มาเที่ยวเมืองไทยขนมหวานหลายอย่างเป็นชูการ์ฟรีด้วยนะโดยเฉพาะเครื่องดื่มบางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่าเทปโพเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีหลายๆอย่างให้คุณเลือกเลยแหละเพราะว่าเมืองไทยแทบจะกลายเป็นครัวของโลกไปแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยกลายเป็นสวรรค์ของชาวต่างชาติเลยของกินก็มีให้เลือกมากมายและราคาก็ไม่สูงมากและมีต่างชาติอีกคนนึงนะคะใช้ชื่อว่าคาโรไลน์เขาบอกว่าตอนที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยฉันโชคดีมากๆเลยทั้งที่เป็นหน้าฝนตอนแรกฉันก็กังวลว่าจะหาอะไรกินได้ไหมแต่ว่าทุกที่นั้นเปิดขายของตามปกติฉันชอบเมืองไทยจริงๆเที่ยวหน้าฝนตอนแรกนึกว่าจะเบื่อที่ไหนได้มีของกินให้เลือกเยอะแยะเลยฉันรักเมืองไทยมากๆและบางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่าไลล่าเธอบอกว่าฉันชอบมาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าหลายๆอย่างนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายการเดินทางก็สะดวกของกินก็เยอะที่สำคัญฉันคิดว่าคนไทยนี่แหละเฟรนลี่มากที่สุดในโลกแล้ว